เขาสั่งให้สงบไม่โทษ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 วางเลยครับวางเลยจะได้มีโทษโทษเพราะว่างานข้างในจะรันใกล้ๆก็ได้ครับพี่นวัดพูดถึงงานแบบนี้หน่อยครับก็เป็นการเปิดศักราชขึ้นสู่ปีที่12นะครับค้นหามิสแกรนด์คนที่12ของเมืองไทยนะฮะก็คือมิสแกรนด์ไทยแลนด์ในปี2024นะครับก็วันนี้จะบอกถึงทิศทางในการประกวดเพื่อจะได้ทราบกันทั่วกันว่าคนที่จะมาประกวดนั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับเพราะว่าในปีนี้จะมีการเปลี่ยนธีมนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นจากหมอลำซึ่งเราไม่ได้หาหมอลำแล้วนะเป็นสไตล์ทีป๊อปก็คืออยากจะหาเกิร์ลกรุ๊ปทั้งหมด5คนจากการประกวดในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นผู้ชนะรองหรือเป็นคนที่ตกรอบก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีความหวังนะครับ5คนนี้ก็จะถูกการจัดสรรปั้นแต่งแล้วก็เอาไปเทรนอยู่เมืองนอกนะครับเพราะว่าเราต้องการให้เป็นเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์จริงๆในเซาท์อีสต์เอเชียที่เราต้องการเป้าหมายเราเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเบสิกเนี่ยจะต้องร้องเพลงแล้วเข้าใจคีย์เข้าใจโน้ตนะครับแล้วก็มีความเป็นเสน่ห์ในตัวเองเสน่ห์นั้นไม่ได้หมายความว่าต้องสวยนะเสน่ห์อาจจะมีอัตลักษณ์ที่ทำให้คนหลงไหลและสามารถที่จะทำให้ปั้นบุคลิกในความเป็นศิลปินได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคลิกที่เขามาประกวดก็ได้นะครับพร้อมที่จะให้เราได้เปลี่ยนให้เขามีแบบลักษณะที่ไปกับในลักษณะการตลาดและการ PR ได้เป็นกรุ๊ปเพราะว่าเราค่อนข้างจะซีเรียสในการทำงานครั้งนี้เพราะเราต้องการให้เป็นทีป๊อปที่เป็นไอดอลจริงๆเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างที่จะวางโพสิชันนิ่งไว้แล้วเราก็จะได้ร่วมงานกับคนดังๆหลายๆคนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคือต้องร้องเพลงให้เข้าใจคีย์เข้าใจโน้ตนะครับแล้วก็มีเสน่ห์เป็นของตัวเองนะครับผิวนะฮะจะผิวขาวผิวคล้ำผมว่ามันไม่ใช่อุปสรรคนะครับเพียงแค่ว่าแสดงตัวตนออกมาค่อนข้างชัดเจนนะไม่หมายนะครับบางคนอาจจะแบบไทยหน้ากามนะครับบางคนอาจจะเป็นหมวยบางคนอาจจะเป็นลูกครึ่งบางคนอาจจะเป็นไทยแท้นะครับบางคนอาจจะดูแปลกผมสั้นหรือผมยาวอะไรก็ได้หมดครับเพราะว่าเราจะมาเจเนเรตอีกทีกับคนที่จะปั้นครับคือทีป๊อปเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้บอกคาตาล็อกที่ชัดเจนนะครับว่ามันจะต้องเป็นดนตรีแบบไหนแต่คำว่าทีป๊อปเนี่ยแน่ๆอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะเน้นการเต้นนะครับและการเต้นเนี่ยมันไม่ใช่แบบสไตล์เกิร์ลเจเนเรชันอันนั้นมันคือสไตล์แดนซ์แต่ทีป๊อปมันจะเป็นการเต้นตามคำนะฮะเต้นตามคำที่เราจะต้องมีการทำคำนู้นคำนี้ออกมาทุกคำเพื่อจะได้เล่าเรื่องไม่ใช่เฉพาะผ่านการร้องเพลงแต่เล่าเรื่องผ่านบอดี้แลงเกจเพราะฉะนั้นคนที่จะไปกับสิ่งนี้ได้ทีป๊อปมันจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแอบยากนิดนึงแต่ว่าเสน่ห์ของมันคือท่าเต้นของทีป๊อปเนี่ยกับเนื้อเพลงเนื้อเพลงยังไม่ค่อยสำคัญมากนะครับท่าเต้นนำได้เนี่ยทุกคนจะเต้นตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมในปัจจุบันเนี่ยเพลงที่ดังเนี่ยกลายเป็นเพลงที่เกิดจากโซเชียลทั้งหมดและทำไมถึงดังในโซเชียล เพราะว่าคนสามารถโคเวอร์และเล่นท่าเต้นแบบทีป๊อปได้นี่คือเสน่ห์ของทีป๊อปก็เลยคิดว่าเรามาในเส้นทางที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นเทรนด์จริงๆนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปทำเพลงกับค่ายดังๆซึ่งเขาก็ชวนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่ไม่ว่าจะเป็น RS ผมก็ขอบคุณนะฮะที่ก็คิดอยากทำแต่ว่าตอนนี้อยากเป็นอินดิเพนเดนต์ตามสไตล์ของเราเพราะว่าถ้าเกิดไปร่วมกับค่ายเขาจะมีคอนเซปต์ของค่ายนะฮะมันก็เป็นคอนเซปต์ที่ดีแต่ว่าอันเนี้ยเราจะคิดนอกกรอบเพราะฉะนั้นเราขอที่จะเป็นทีป๊อปน่าจะเป็นเสน่ห์คือเหมือนกับหลายๆคนอาจจะยังคิดไม่ถึงอ่ะเวลาผมพูดถึงหมอลำทุกคนก็ยังกระดักกระเดิดว่ามันจะใช่เหรอขอให้ผมได้พรูฟคำว่าทีป๊อปในปีนี้ก่อนนะครับว่ามันจะได้ไหมกลัวฐานแฟนคลับที่เป็นหมอลำจะแก่กันหายไปไหมครับว่าทุกคนมองว่าหมอลำจะแก่เหมือนกันถ้าทำงานกับหมอลำผมว่าผมยังทำอยู่นะครับเพียงแค่ว่าไม่ได้เอามาเป็นเส้นเรื่องในครั้งนี้นะครับก็คาดหวังว่าในปีนี้อยากจะมีคอนเสิร์ตแบบสไตล์หมอลำเฉยๆให้คนได้ดูเพื่อเป็นการเชื่อมเก็บไว้และปีหน้าก็ยังอยากจะทำอีกสักคืนหนึ่งสองคืนนะครับเป็นการเชื่อมเอาไว้ตลอดนะครับเพราะว่าศิลปินน้องๆที่
เป็นนักร้องหมอลำเงี้ยก็สนิทกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็บอกอยากขึ้นเวทีกับมิสแกรนนะอยากขึ้นกับนางงามมิสแกรนอยากขึ้นกับพี่ฟ้าอยากขึ้นอะไรเงี้ยก็ยินดีครับเพราะที่นี่ถือว่าเป็นที่ที่เราเติมแสงให้กันได้ครับก็ยังคงเก็บไว้แต่ไม่ได้เอามาแข่งขันครับพี่ละมานครับขอถามนิดนึงค่ะด้วยโมเดลธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้พยายามผลักดันที่เพราะหมอลำต่างๆเป็นเพราะว่ามิสแกรนเราเข้า MGI เราเข้าสู่ตลาดที่มันมีส่วนด้วยใช่ไหมคะก็จริงๆมันก็ต้องใช่อ่ะครับเพราะว่าเราต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเนี่ยให้ไปสู่ผู้ชมกลุ่มใหม่เพราะว่าโจทย์ของ MGI ของเราเนี่ยตั้งแต่เราเปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายเดิมนะครับซึ่งเป็น Pageant Lover คนที่รักการประกวดจริงๆน่ะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นพื้นฐานของเราแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเอ้ยเราจะเอาคนดูต่างกลุ่มเนี่ยให้มาเป็นฐานเพิ่มให้เราได้อย่างไรซึ่งเราก็ได้มากลุ่มใหญ่กลุ่มนึงแต่ว่าถ้าเป็นทีป๊อปแล้วถ้าเราทำได้อะเราจะได้กลุ่มผู้ชายจริงๆแท้ๆหรือเด็กธรรมดาหรือคนที่ทำงานแล้วแต่แบบอยากจะรีแลกซ์พักผ่อนเพราะว่าเขาจะเต้นตามพวกเรามันจะได้กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่กำลังตามอิงฟ้ามันจะไม่ได้กลุ่มที่คนรักการประกวดนางงามมันจะเป็นกลุ่มนอกอีกกลุ่มนึงแล้วมันก็จะเป็นกลุ่มเด็กๆที่อาจจะไม่ได้ดูนางงามก็ได้เยอะแยะแต่ชอบการเต้นตามเป็นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้บริษัทมีรายรับเพิ่มและอีกเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจก็คือจากการที่พาน้องไปทัวร์คอนเสิร์ตที่อเมริกาได้รับเสียงตอบรับดีแล้วก็ไปฟิลิปปินส์มาเมื่อ 3-4 วันที่แล้วก็ถือว่าแน่นเอียดนะครับในฮอลล์ที่จัดนะครับเลยทำให้เราคิดว่าการรถโชว์ในทัวร์ในเอเชียเนี่ยเรายังคงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาจุดเด่นหรือข้อแตกต่างที่จะทำให้เป้าหมายการที่หลังจากที่เราเข้าไปสู่ตลาดแล้วเนี้ยของมิสแกรนคืออะไรคะตอนนี้เราได้รับการแอปพรูฟเป็นขั้นแรกนะครับก็คือแอปพรูฟไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่เราจะทำขั้นแรกๆเลยที่เป็นรูปธรรมของเราเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเราจะมีออฟฟิศแห่งใหม่ชัดเจนนะครับภายในเร็ววันนี้นะครับซึ่งจะอยู่ที่ไหนอะไรเดี๋ยวค่อยแจ้งอีกครั้งนึงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีการลงทุนเพิ่มทางด้านการทำงานร่วมกันกับบริษัทคู่ค้านะครับอย่างตอนนี้ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็คือเราจดทะเบียนร่วมกับคามาร์ทนะฮะแยกบริษัทออกมาอีก1บริษัทซึ่งสินค้าประมาณ30กว่าตัวจะออกเดือนหน้านะครับและจะถูกวางแพลตฟอร์มในการจัดจำหน่ายทุกเชลนะฮะตามร้านเกี่ยวข้องกับที่คามาร์ทมีทุกร้านแล้วก็มีการนำออกไปต่างประเทศแล้วอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เรากำลังเริ่มต้นในเร็ววันนี้คือการส่งสินค้าพูดได้นะฮะเดี๋ยวใครเขาจะตามเราอีกฮะส่งสินค้าออกไปอินโดนีเซียอันนี้คอนเฟิร์มฮะเป็นเส้นทางใหม่ที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ทำร่างเอกสารด้านภาษีแล้วก็เตรียมที่จะไปมีออฟฟิศอยู่ที่นู่นนะครับนั่นก็คือจำเป็นที่เราต้องทำเพราะเราทำโซเชียลมาแล้วเพราะฉะนั้นการขายของจะเป็นของเราที่นู่นเราจะต้องขายเองแล้วเราจะต้องหาแพ็คเองนะฮะนี่คือการเติบโตแบบเรื่องปกติแล้วก็ยังมีเรื่องของการขยายการผลิตนะฮะให้ Grand TV ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์มินิซีรีส์หรือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปปั๊บมันจะทำให้ภาพของเราต้องใหญ่ขึ้นก็จะมีคอนเสิร์ตในต่างประเทศมากขึ้นแอบบอกได้เลยก็แล้วกันนะฮะไม่เคยบอกใครใครก็ยังไม่ค่อยรู้ด้วยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของอิงฟ้าชาร์ลอตอีกครั้งนึงเป็นคอนเสิร์ตยาวๆเลยที่มะนิลาวันที่18พฤศจิกายนนี้อันนี้ประสบการณ์ทุกทางเลยไหมคะพี่อะไรนะฮะเหมือนเราเอาทุกทางธุรกิจเลยอ๋อเป็นคนแบบค่อนข้างจะงกเนี่ยไม่ใช่ครับโอกาสแล้วก็เวลาที่เรามีโอกาสแล้วเราพรูฟแล้วอ่ะเราคิดว่ามันได้แล้วเราลองแล้วมันก็ได้นะฮะเราก็ทำต่อและขยายขึ้นแล้วก็มีหลายอย่างที่ผมไม่ได้พูดทำแล้วมันไม่ได้เหมือนกันผมก็ยุติการทำไปนะครับอย่างเช่นเรื่องนึงที่เราเคยทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จคือภาพยนตร์นะที่เราทำเองเราก็ยอมรับว่าเราไม่เก่งเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ได้ทำภาพยนตร์แต่ว่าซีรีส์ที่เราทำอย่าง Show Me Love อิงฟ้าชาร์ลอตเราถือว่าประสบความสำเร็จนะฮะจากตัวเลขนะครับจากตัวเลขรายรับเราก็